กรมหลวงพิทักษ์มนตรีบอกว่าจะได้กินเมืองคนตกใจฮะโกงเมืองเหรอไม่ใช่คนจะได้เป็นใหญ่เป็นโตสมัยก่อนภาษาเขาเรียกว่าจะได้กินเมืองหรือเป็นระยะที่เป็นเจ้าจะได้สถาปนาเป็นคนธรรมดาจะได้เป็นพญาพานทองเพราะฉะนั้นป้าบอกเลยถ้าไม่อยากให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าได้เป็นใหญ่เป็นโตนะลากยาวให้เกิน18สิงหาคม66มาแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาดกับจงรักภักดีคอลเลกชันเซ็ต1เซ็ตมีเสื้อโปโล1ตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้1สีสีเหลืองหรือสีม่วงและหมวกแก๊ปอีก1ใบเพียงเซ็ตละ 1,010 บาท สั่งซื้อได้ที่02-114-6777 หรือ LINE @topshoppingซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปส่วนรัฐบาลล่ะนะจะจัดตั้งกันยังไงถ้าเกิดว่าก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านสูตรนี้คือสูตรที่กำลังมาแรงฮะนี่ไม่ใช่สูตรปุ๋ยนะค่ะเพื่อไทยเนี่ยต้องเป็นแกนนำแน่นอนแหละนะเพราะไม่เขาไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยกันแต่จะมีพรรคไหนเข้าร่วมบ้างนะฮะอันนี้คือดึงมาภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนานะฮะไม่มีประชาธิปัตย์นะค่ะนะเพราะประชาธิปัตย์เนี่ยยังคุยกันอยู่ว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่จะเป็นใครแล้วที่เราวงไว้ให้ขาวๆเนี่ยนะที่วงไว้ให้ขาวๆคือพรรคที่มีชื่อแคนดิเดตเป็นนายกแล้วอยู่ในข่ายสามารถถูกเสนอให้รัฐสภาเลือกได้ค่ะคือมีส.ส.ถึงเกณฑ์ไงนะคุณวราวุฒิเนี่ยจำนวนส.ส.ของพรรคไม่ถึงค่ะนะก็จะเหลือเนี่ยนอกจากคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงก็มีคุณอนุทินพลเอกประวิตรนะคุณพีรพันธ์อย่างเงี้ยนะจริงๆลุงตู่เนี่ยก็ยังอยู่ในบัญชีรวมไทยสร้างชาติค่ะนะแล้วถ้าจับเสียงกันได้เนี่ยนะตามที่ทั้งหมดเนี่ย300กว่านะนะแต่ถ้าเอาแค่เพื่อไทยนะภูมิใจไทยพลังประชารัฐเอาแค่3พรรคนี้ก่อน252แล้วนะเอาแค่3พรรคพอ252แล้วก็เป็นความชอบธรรมที่สวจะโหวตให้ได้แล้วเขาเกินครึ่งสสเกินครึ่งสสค่ะไม่ใช่รัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วหลังจากนั้นมาเองเดี๋ยวหลังไหลมาเองคนที่จะมาร่วมกันเป็นรัฐบาลเดี๋ยวจะมาเองทีหลังเพราะฉะนั้นนี่คือสูตรที่ต้องจับตามองฮะนะว่าจะออกทางนี้หรือเปล่าถ้าคุณพิธาไม่ได้รับการเลือกให้เป็นนายกในวันพุธที่จะถึงนี้แม่หมอฟองสนานฟองสนานจามอนจันทร์นะแม่หมอสมัครเล่นผู้ทำนายทายทักหลายเรื่องเอาไว้อย่างแม่นยำน่าสนใจวันนี้สัมภาษณ์พิเศษท็อปนิวให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของดวงของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีว่าใครจะมีโอกาสได้นั่งเก้าอี้นายกนะคะแม่หมอฟองสนานก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างดวงคุณอุ้งอิงรวมถึงคุณเศรษฐานะคะอันนี้ก็บอกว่าไม่สามารถที่จะประมาทได้แต่เสียดายหมอชลน่านในดวงดีแต่ไม่ได้เป็นแคนดิเดตแต่ว่าตนเองเนี่ยไม่ได้มีวันเกิดของคุณอุ้งอิงกับคุณเศรษฐาก็เลยไม่พูดถึงละกันแต่ได้พูดถึงเจาะลึกลงไปประเด็นเรื่องของดวงของพลเอกประวิตรกับคุณอนุทินแม่หมอฟองสนานว่ายังไงคะพลเอกประวิตรป้าว่าดูดวงท่านแล้วตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาลูกท่านยังได้ครึ่งเสียครึ่งอยู่เพราะว่าตกภูมิกลางในฐานะที่ป้ามองมานานสำหรับ3ปอป้าเชื่อว่าพี่น้องทั้ง3คนนี้3ปอเป็นทหารเสือราชินีมโนมอบพระผู้เสวยสวรรค์แขนมอบถวายทรงทันเทิดล่าลูกเขามีหน้าที่ในอันที่จะทำให้ประเทศเดินไปได้แล้วก็พลเอกประวิตรป้าเชื่อมั่นในเกียรติภูมิของท่านว่าท่านคงอยู่เพื่อทำให้พรรคร่วมรัฐบาลเดิมแน่ใจว่าไปได้ป้าเชื่อว่าท่านเป็นอย่างนั้นป้าอ่านน้ำใจท่านในทางดีส่วนคุณอนุทินดวงมาตั้งนานแล้วลูกดวงมาตั้งนานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่30มิถุนา66จนถึง18สิงหา67จับตาดูลูกคู่มิตร4คู่พระเสาต้องราหูท่านดูตรงอังคารคงเล็งศุกร์และสุริยาถูกพฤหัสมีโชคเป็นลาภครันแล้วก็ยังมีอีกคู่หนึ่งอาทิตย์ถ
ถึงพฤหัสอีกคือดาวเกี่ยวกับยศศักดิ์เกี่ยวกับตำแหน่งตรึงกันเลยลูกพฤหัสกับอาทิตย์อ่ะเพราะฉะนั้นตามหลักโชคเทวฤทธิ์ท่านมีโอกาสมากในช่วง30มิถุนาถึง18สิงหาและมีเกณฑ์เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งเกณฑ์ในทางทักษะคือดาวเดชไอ้ดาวสีเดิมเล็งเดชจรเล็งเดชดาวสีจรเล็งเดชเดิมตำราของเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีบอกว่าจะได้กินเมืองคนตกใจฮะโกงเมืองเหรอไม่ใช่คนจะได้เป็นใหญ่เป็นโตสมัยก่อนภาษาเขาเรียกว่าจะได้กินเมืองหรือเป็นระยะที่เป็นเจ้าจะได้สถาปนาเป็นคนธรรมดาจะได้เป็นพญาพานทองเพราะฉะนั้นป้าบอกเลยถ้าไม่อยากให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าได้เป็นใหญ่เป็นโตนะลากยาวให้เกิน18สิงหา66ป้ามีความเห็นทางโหนอย่างนี้แต่ป้าก็เป็นแค่โหนสมัครเล่นส่วนโอ้เอาอย่างนี้นะมาอย่างนี้นะค่ะดวงคุณอนุทินนะเป็นใหญ่เป็นโตนะถ้าไม่อยากให้อนุทินเป็นใหญ่เป็นโตต้องลากยาวให้เกินเดือนสิงหาโน่น18สิงหาเลยนะแต่ดวงเนี่ยมานะดวงนี่มาแล้วพลเอกประวิตรนะในเกียรติภูมิของท่านท่านอยู่เพื่อทำให้พรรคร่วมรัฐบาลเดินได้นะจะเป็นคุณอนุทินจริงเหรอนั่นสิอยู่ในขั้วเดิมนะแล้ว70เสียงนะค่ะนะก็เป็นเสียงต่อรองที่เยอะเหมือนกันแล้วถ้าผนึกกับขั้วรัฐบาลเดิมนะก็มีโอกาสนะแต่นี่คือคำทำนายของคุณฟองสนานจามอ่อนจันทร์